ก็จะเป็นในลักษณะนั้นทีนี้ตัว performance เองค่ะตัว performance chlorine disinfection performance นะคะเราจะมาเน้นที่ CT อย่างเมื่อสักครู่ก็ได้เกริ่นไปนิดนึงว่าอย่าง WHO เองอะค่ะก็แนะนำค่าฟรีคลอรีนนะคะให้ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแล้วก็มีcontact time 30นาทีทีนี้เขาจะต้องมี pH กำกับเพราะว่าเราก็ทราบแล้วถ้า pH ที่มันต่ำหน่อยเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ความขุ่นก็สำคัญความขุ่นก็เป็นตัวหนึ่งที่จะคอนซูมตัวฟรีคลอรีนนะคะเขาก็จะกำหนดให้มันค่าค่อนข้างต่ำค่ะแล้วก็ในส่วนของการเติมจะมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะขึ้นกับหลายๆอย่างด้วยนะคะอย่างในเรื่องของพาโธเจนที่เราต้องการที่จะฆ่าเชื้อเนี่ยพาโธเจนบางอย่างมันทนทานกับคลอรีนมากเราก็ต้องอาจจะต้องเติมมากหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้จะมีลิงก์ไปในเรื่องของเชื้อดื้อยาด้วยนะคะก็มีรายงานว่าเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องการค่าคลอรีนค่า CT ของคลอรีนเนี่ยที่มากกว่าเชื้อปกติอีกด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นรายละเอียดไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์คอนแทคแท้งด้วยนะคะคอนแทคแท้งก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแชมเบอร์ค่ะที่ให้น้ำกับน้ำที่มีเชื้อโรคอะค่ะกับตัวคลอรีนเนี่ยมาคอนแทคกันเขาก็ต้องพยายามให้มันอย่างสมมติว่าจะออกแบบ30นาทีเขาก็ต้องให้มันอยู่ในแทงค์ให้ได้ภายใน30นาทีถ้าเกิดมีการช็อตเซอร์กิตหรือลัดวงจรเนี่ยก็คือน้ำมันไม่ได้อยู่ในนั้น30นาทีมันก็ไม่ค่า CT ก็ไม่เท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้นะคะทีนี้อนุญาตนะคะต่อไปทีนี้เขาก็จะมีค่าแนะนำค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนะคะของอุณหภูมิที่5องศาจะเห็นว่าอุณหภูมิมีความสำคัญถ้าเกิดในประเทศของเราเนี่ยอุณหภูมิน้ำจริงๆอุณหภูมิอากาศช่วงร้อนๆที่ผ่านมาซึ่งมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราสามารถไปถึง40กว่าองศาใช่ไหมคะอุณหภูมิอากาศเท่านั้นแต่อุณหภูมิในน้ำมันจะต่ำกว่าอากาศหน่อยนึงอย่างโดยเฉลี่ยอุณหภูมิน้ำของเมืองไทยจะประมาณ28ถึง32องศาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่ว่าต่อไปอาจจะสูงขึ้นนะคะก็คือยิ่งอุณหภูมิสูงเนี่ยประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของคลอรีนเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างสำหรับที่5องศาเท่านั้นจะเห็นว่าค่า CT นะคะวิธีดูคือค่า CT ที่ต่ำๆนะคะแปลว่าดีเพราะว่าเราใช้ CT แค่นิดเดียวทำให้ค่าเชื้อได้ตั้ง2หลอกในขณะที่อันนี้ก็คืออีโคไลใช่ไหมคะแล้วก็ไวรัสในขณะที่ตัวซีสนะคะถ้าคริปโตสโปริเดียมเราจะเรียกเป็นโอซิสแต่ถ้าจีอาเดียนะคะจีอาเดียเราจะเรียกเป็นซิสเฉยๆแต่ก็จะเป็นลักษณะฟอร์มแบบเดียวกันที่ค่อนข้างทนทานต้องใช้ CT value ซึ่งสูงมากเพื่อที่จะทำให้รีมูฟ 99% นั่นก็แปลว่าเขามีความแข็งแกร่งทนทานมากเป็นต้นนะคะเราก็จะไล่มาเชื้อแต่ละชนิดได้ทีนี้ถ้าเทียบระหว่างคลอรีนแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟรีคลอรีนคลอรามีนนะคะคลอรีนไดออกไซด์นะคะเราจะเห็นว่าอย่างคลอรามีนเนี่ยอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้ก็คือต้องใช้ CT เยอะแปลว่ามันไม่ค่อยที่จะมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถเปรียบเทียบในรูปแบบนี้ได้นะคะทีนี้อุณหภูมินะคะอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าอย่างอันนี้ก็ได้ค่ะตัวจาเดียนะคะจะมีอุณหภูมิค่อนข้างหลากหลายก็คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเราก็ต้องการ CT ลดลงแปลว่ามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะอันนี้หลักการก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือตรงนี้อยากให้ดูว่าค่า CT ที่ต้องการนะคะ CT หรือ IT IT ก็คือ intensity times contact time ก็จะเป็น IT จะเป็นค่าของ UV นะคะแต่ดู CT ก่อนก็ได้จะเห็นว่าอย่าง cryptosporidium อย่างที่บอกนะคะก็คือจะทนทานสูงสุดเลยต้องใช้ค่า CT ค่อนข้างที่จะสูงทั้งในกลุ่มคลอรามีนฟรีคลอรีนคลอรีนไดออกไซด์เองคริปโตสโปริเดียมพาวุ้มจะอยู่บนท็อปเลยแต่ตัวที่เซนซิทีฟมากก็จะเป็นส่วนของไวรัสต่างๆตรงนี้นะคะก็ใช้คลอรีนคลอรามีนอะไรเงี้ยฆ่าเชื้อไวรัสก็จะตายได้ไวโอโซนเองก็จะเป็นเทรนด์คล้ายๆกันแต่ถ้ามาดูในเรื่องของ UV มันจะกลับกันเลยอะดีโนไวรัสตัวไวรัสทั้งหลายกลุ่มไวรัสที่อยู่ข้างบนค่อนข้างที่จะทนทานสุดก็คือต้องใช้ intensity times contact time ที่สูงในขณะที่ cryptosporidium pavum แล้วก็ตัวจาเดียเนี่ย
ซึ่งเคยแบบทนทานมากถ้าใช้คลอรีนปรากฏว่าใช้ UV ก็จะมีประสิทธิภาพดีบางทีเนี่ยบางที่เขาก็เลยจะใช้ผสมกันค่ะUV ก่อนแล้วก็คลอรีนตามหลังเพราะว่าคลอรีนมันจะมีในเรื่องของ residual ที่ค้างในน้ำได้ด้วยนะคะที่ UV ก็คือถ้าฆ่าเชื้อผ่านไปแล้วก็ไม่มีผลในการฆ่าเชื้อต่อไปแล้วไม่มี residual นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจะมีหลายๆมาตรฐานน้ำค่ะที่จะระบุว่าจะต้องมีการ inactivate เชื้ออะไรนะคะเช่นเชื้อซีเจียเดียแลมเดียซิสแล้วก็ไวรัสนะคะที่ควรจะต้อง inactivate 3-4ล็อกนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะรู้ว่าการฆ่าเชื้อดียังไงนะคะควรใช้เท่าไหร่ให้มีประสิทธิภาพแต่สุดท้ายผู้ใช้งานหมายถึงว่าผู้ใช้น้ำของเราเนี่ยก็จะยังคงมีความชอบความต่อต้านนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันมีรสหรือมีกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นกับอย่างประสบการณ์เนี่ยก็จะเห็นอย่างประปาหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทรีตน้ำแต่ปรากฏว่าชาวบ้านก็ไม่ใช้เพราะมีกลิ่นคลอรีนสุดท้ายก็คือไม่ได้ใส่คลอรีนก็ใช้การตกตะกอนไว้เฉยๆอย่างเดียวซึ่งจริงๆก็เสี่ยงมากแต่ว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องดูเป็นกรณีไปแล้วก็ในการเติมคลอรีนสามารถที่จะเกิด disinfection by product ที่เป็นสารก่อมะเร็งได้ด้วยแต่ก็จะต้องใช้ปริมาณที่แบบค่อนข้างสูงมากอะไรเงี้ยนะคะบางทีเราก็จะต้องชั่งใจระหว่าง riskปัจจุบันว่าเราจะต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยท้องเสียถึงชีวิตในปัจจุบันหรือว่าเป็นในลักษณะของ cancer risk ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะต้องมีการประเมินตรงนั้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวอาจจะขอข้ามไปนะคะตัว disinfection efficiency ก็จะมีหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพนะคะอย่างเรื่องของแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีลักษณะความแตกของแต่ละเชื้ออย่างเช่นถ้าเป็นสปอร์ของเชื้อเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีความทนทานมากกว่าค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเชื้อมันมีการแอกกริเกตรวมกันหรือว่าเป็นไบโอฟิล์มอย่างที่อาจารย์จิมได้พูดเบื้องต้นนะคะมันก็เหมือนมีเกราะป้องกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสารฆ่าเชื้อต่างๆหรือแม้แต่แสง UVM ก็เข้าไปได้ยากนะคะตัวไวรัสเองก็จะมีความเฉพาะตัวคล้ายๆกันว่าในส่วนที่เขาเป็น envelope นะคะหรือว่าเป็นส่วนที่นิวคลีอิกแอซิดที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีความทนทานต่างกันแล้วก็ในเรื่องของ aggregation ด้วยนะคะ particle ที่ไวรัสไปติดอยู่กับ particle ก็เลย particle ก็เป็นเหมือนกำบังนะคะไม่ให้สารเคมีเข้าไปทำลายตัวเชื้อได้เป็นต้นในส่วนของ parasite ก็จะไปในทำนองเดียวกันรูปนี้เป็นการบอกเรื่องของการเกิดไบโอฟิล์มในเส้นท่อนะคะอย่างจะมีปัญหามากๆก็อย่างเช่นในเส้นท่อน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการสร้างไบโอฟิล์มแล้วแบคทีเรียก็เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันตัวไบโอฟิล์มนั้นก็หลุดไปกับน้ำแล้วมันก็เกิดการรีคอนทามิเนชันได้อย่างในท่อประปาบางทีเขาก็จะมีการฟลัชตัวคลอรีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อตัวแบคทีเรียตรงนั้นนะคะในเรื่องของริสอันนี้เราได้พูดไปแล้วเบื้องต้นเราก็จะต้องช่างบาลานซ์นะคะระหว่าง microbiological risk หรือ chemical risk ตรงนี้นะคะในส่วนของเชื้อการฆ่าเชื้ออื่นๆนะคะจะไม่ได้พูดในรายละเอียดตรงนี้มันก็จะมีเรื่อง UV ozone หรือว่ามีในพื้นที่ที่เป็น low resource setting ก็คือพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายอะไรมากนักเนี่ยเราก็อาจจะใช้การใส่น้ำลงไปในขวดน้ำใสแล้วก็วางบนหลังคาค่ะนี่จะเป็นหลังคาบ้านค่ะก็จะใช้หลักการของความร้อนแล้วก็แสง UV แต่จริงๆ UV จะมีผลค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นความร้อนที่ heat up ขึ้นมามากกว่าที่จะช่วยในการฆ่าเชื้อนะคะทีนี้อันนี้จะไปเร็วๆนิดนึงนะคะในเรื่องของการ monitoring น้ำนะคะตัว microbial มาตรฐานน้ำที่เกี่ยวกับเชื้อโรคเนี่ยค่ะเราก็จะมีอยู่นะคะอย่างส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัว microbial indicator นะคะอย่างที่คุ้นกันก็จะเป็น fecal indicator นะคะเช่น coliform e. coli เป็นต้นนะคะมีการใช้มาแพร่หลายนะคะสาเหตุที่ใช้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันidentify ได้ง่ายในสมัยก่อนที่นานมาแล้วแล้วก็ในกระบวนการทำ lab เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากนักแล้วก็ไม่ได้ใช้ความยุ่งยากอะไรมากนักนะคะแล้วก็จุดประสงค์ของการ
วิเคราะห์เชื้อนะคะในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเราจะดูว่ามีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลอุจจาระน้ำเสียอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่หลักๆที่เราต้องการจะรู้คือเราต้องการจะรู้มีพาโธเจนในน้ำมากน้อยแค่ไหนแต่จริงๆการที่จะตรวจตัวพาโธเจนเองมันมีเยอะมากมันมีไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวทุกสิ่งอย่างการที่จะตรวจทุกตัวเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะแพงเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ฟีเคิลอินดิเคเตอร์Fecal indicator พวก coliform E. coli ต่างๆมันเป็นตัวที่ indicate ว่ามี fecal contamination แต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะมีพาโธเจนซึ่งมันก็เป็นเหมือนเป็นการบ่งชี้อีกระดับหนึ่งว่าถ้ามี fecal contamination ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีเชื้อพาโธเจนเป็นต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็น standard ต่างๆนะคะอย่างในเรื่องของมาตรฐานน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ coliform E. coli ก็จะกำหนดว่าให้ตรวจไม่พบนะคะอันนี้น่าจะเป็นเลขของ detection limit นะคะทีนี้ detection limit ของแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะขยับแตกต่างกันไปนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะรายงานว่าตรวจไม่พบค่ะนี่ก็จะเช่นกันนะคะตัว coliform กับ E. coli นะคะแต่จะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะในเรื่องของการตรวจเชื้อแบคทีเรียเนี่ยการตรวจแบบเลี้ยงเชื้อเนี่ยก็จะมีหลักๆจะมี2แบบก็คือแบบ pour plate นะคะก็คือเทตัวอย่างลงไปผสมกับตัวเอก้านะคะหรือว่าจะใช้สเปรดก็คือมีเอก้าอยู่บนเพลทก่อนแล้วก็หยดตัวอย่างลงไปแล้วก็ทำการสเปรดให้มันแห้งเนี่ยเป็นต้นค่ะเดี๋ยวนี้ก็จริงๆมีมีเดียหลายประเภทนะคะที่สร้างความสะดวกโดยการที่ดูสีแล้วก็สามารถที่จะรู้เลยว่าตัวไหนคือเชื้อแบคทีเรียที่ต้องการนะคะในการวัดเชื้อนะคะแล้วก็มีอีกวิธีก็คือสามารถที่จะกรองน้ำได้ด้วยนอกจากวิธีพอเพลทกับตัวสเปรดเพลทนะคะตัว2ตัวนั้นเนี่ยมันจะหยดตัวอย่างได้จำกัดก็คือปริมาณน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดในการกรองเราสามารถกรองน้ำ100 ml หรือบางทีน้ำใสๆหน่อยก็1ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเกิน1ลิตรได้นะคะเพราะฉะนั้นแบคทีเรียมันก็จะคอนเซนเทรตทำให้เข้มข้นขึ้นมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเจอโคโลนีได้มากขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นวิธีสมัยก่อนแต่ก็ยังคงกำหนดในมาตรฐานของหลายประเทศนะคะไทยเองนะคะจริงๆอเมริกาเองก็ยังมีในบางรัฐนะคะเขาก็จะกำหนดเป็น multiple tube เป็นหน่วย MPN นะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นหลักการทางสถิติก็คือแบบปวดสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถ้าเกิดไปอ่านดีๆใน standard method เขาจะบอกเลยว่ามันมีความคลาดเคลื่อนได้ถึง 300% มันก็จะไม่แปลกใจว่าบางทีเวลาเราทำตัวอย่างซ้ำอะค่ะค่าของ MPN มันค่อนข้างแกว่งแต่ในขณะที่ CFU เนี่ยมันค่ามันจะค่อนข้างนิ่งกว่าอันนี้จากประสบการณ์ในการทำแลบด้วยนะคะแต่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ย CFU มันก็อาจจะแพงกว่านะคะถ้าจะต้องใช้เป็นรูทีนทีนี้ในเรื่องของการ detect ไวรัสในน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถ detect ได้ด้วยสารพันธุกรรมนะคะถ้าเป็น DNA ไวรัสเราก็ทำ DNA extraction แล้วก็ตรวจ PCR ได้ถ้าเป็น RNA ไวรัสเราก็ทำ extract RNA ออกมาแล้วก็reverse transcription นะคะแล้วเสร็จเราก็ค่อยทำ PCR ได้เช่นกันค่ะในส่วนของมาตรฐานน้ำก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการบอกว่าพบหรือไม่พบในส่วนของแบคทีเรียนะคะในเรื่องของการประปานครหลวงเนี่ยมีกำหนดตัวไวรัสด้วยซึ่งก็จะพบหรือไม่พบแต่ว่าจะเห็นว่าไวรัสเนี่ยเขาจะกำหนดต่อ20ลิตรเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการบอกให้มั่นใจว่าแม้แต่แบบปริมาตรเยอะขนาดนี้นะคะจะต้องไม่เจอไวรัสเหล่านั้นเลยแสดงว่ามันเป็นตัวเชื้อที่มันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็จะมาอันนี้จะเป็นสไลด์ท้ายๆละค่ะในเรื่องของ risk management นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่อาจารย์จิมบอกว่ามันเราควรจะมองมันเป็นระบบเราไม่ควรที่จะมองแค่ว่ามีน้ำที่มีการปนเปื้อนมาแล้วเราจะทำยังไงให้ฆ่าเชื้อได้มากที่สุดหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราควรที่จะดูตั้งแต่น้ำต้นทางก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการที่คล้ายๆกับว่าเราจะดู hazardous analysis แล้วก็ดูว่าตรงไหนที่จะเป็นจุดที่เป็น control point นะคะที่จะมีความเสี่ยงมากที่สุดในหลายๆจุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะประเมินตรงนี้ได้ตรงนี้จริงๆก็จะมีระบบมีวิธีคิดมีการจัดการค่อนข้างที่จะลึกลงไปนะคะก็เอามาให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้อาจารย์จิมนะคะในเรื่องของเคสคอนโดค่ะค่ะอ
โอเคครับเดี๋ยวเราจะมีสักถามกันก่อนไหมครับหรือว่าจะต่อไปต่อเลยครับไปสักถามก่อนจะไปเคสซีนาริโอไหมนะคะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะยังเช้าอยู่ค่ะอาจาโรอย์เคแล้วก็ข้อมูลงั้นเดี๋ยวมาคุยเรื่องเคสเลยแล้วกันเดี๋ยวผมก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับจะขอแชทนะครับอะไรขึ้นไหมครับเห็นเต็มจอไหมครับตอนนี้เต็มจอแล้วครับอ๋อโอเคครับโอเคก็จากกรณีที่เรื่องของการพบเชื้อปรสิตในน้ำนะครับก็จากตามที่มีข่าวอยู่นะครับก็เลยผมก็เลยเอามาผมกับพี่จอยก็เลยเอามาถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเฮ้ยเด็กกันในกรณีนี้จุดไหนที่ในมุมมองของเราเนี่ยเราต้องพิจารณาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็ทำความเข้าใจระบบก่อนนะครับก็อันนี้เราที่จริงการปนเปื้อนก็มีหลายทางใช่ไหมครับแต่นี้เราก็สงสัยว่าน้ำเป็นตัวหลักนะครับที่ใช้ในที่อาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนได้นะครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วระบบการใช้น้ําเนี่ยในสถานที่นั้นน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามองภาพรวมตอนแรกใช่ไหมครับที่ผมบอกจะมีการจัดการผลิตน้ำประปามีบ้านเรือนมีการน้ําเสียอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็จะมาดูเป็นภาพย่อยนะครับของอาคารนะครับในกรณีที่เป็นอาคารเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มาดูระบบเนาะว่าการใช้น้ำมันเป็นยังไงนะครับจริงการใช้น้ําของอาคารจริงมันมีหลายรูปแบบนะครับนี้ผมก็ยกเป็นตัวอย่างมานะครับเป็นตัวอย่างเช่นปกติแล้วในกรณีที่น้ําเข้าเนี่ยจากน้ําเข้าเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยสมมติเราคอนโดของเราใช่ไหมครับน้ําเข้ามันมาจากไหนน้ําเข้าก็คือมันก็มาจากการผลิตนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีการประปานะแล้วก็เป็นน้ําจากโรงผลิตน้ําประปาใช่ไหมครับเข้ามาเนาะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือจะมีมิเตอร์ที่ใช้วัดในการจ่ายน้ำเขาจะเรียกว่าอยู่หน้ามิเตอร์หรือหลังมิเตอร์นะครับก็คือส่วนที่การประปาดูแลแล้วก็ส่วนที่การประปาไม่ได้ดูแลนะครับมิเตอร์ไปก็จะเข้ามาสู่ในเขตพื้นที่พักอาศัยตรงนี้เราต้องเป็นคนดูแลเองนะครับปกติแล้วถ้าเกิดในอาคารขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีรูปแบบแรกนะครับอาคารขนาดใหญ่ในกรณีที่ไม่สูงมากคือจะมีอาจจะมีปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มน้ําแจกจ่ายเข้าไปในแต่ละชั้นนะครับนี่ก็มีอยู่แค่ประมาณ2-3 ชั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้มีถังเก็บน้ําอะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับหรือว่านี้ก็เป็นอาคารประมาณ7 ชั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเป็นบูสเตอร์ปั๊มนะครับก็คือปั๊มเพิ่มแรงดันจากน้ําของการประปานะครับที่อาจจะมีแรงดันที่มันดรอปลงเขาจะเป็นเพิ่มแรงดันให้มันสูงขึ้นแล้วก็สามารถแจกจ่ายได้แต่ละชั้นได้นะครับแต่อีกแบบหนึ่งที่เราจะนิยมใช้กันคือของไทยเนี่ยจริงแล้วแรงดันจากการประปาเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากครับส่วนใหญ่เราก็จะมีถังกักเก็บน้ํานะครับอยู่ที่ข้างบนนะครับแล้วก็ทําการแจกจ่ายด้วยเป็นเหมือน gravity flow นะครับก็คือตามแรงโน้มถ่วงลงมานะครับโดยทั่วไประบบก็จะเป็นมีอันนึงก็คือมิเตอร์นะครับที่ใช้วัดในการน้ำนะครับก่อนประปาเนาะแล้วก็จะมีถังเก็บน้ํานะครับตรงนี้ที่อาจจะเป็นถังเก็บน้ําใต้ดินนะครับที่อยู่นะครับของอาคารนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวอเตอร์ปั๊มนะครับก็คือปั๊มน้ําขึ้นไปนะครับเข้าไปสู่ข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็จะแจกจ่ายออกมาตามแต่ละชั้นต่างๆนะครับหรือจะมีอีกแบบหนึ่งคืออาจจะมีจากทางนี้ถังนี้นะครับเอ้ยถังเก็บน้ํานี้นะครับก็แจกจ่ายไปตามชั้นเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูว่าระบบที่เราดูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราเข้าใจระบบเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาคิดต่อนะครับว่านี่เราในส่วนเนี้ยการปนเปื้อนจะเกิดที่ตรงไหนได้บ้างนะครับที่จะพบเชื้อนะครับก็ตั้งแต่น้ําเข้าใช่ไหมครับก็จะเป็นจุดที่มาจากการประปานะครับว่ามีเชื้ออยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีเชื้อที่มีการเจริญเติบโตอยู่ในระบบถังตรงนี้นะครับถังเก็บน้ําใต้ดินนะครับหรือว่าจะเป็นถังสูงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นเกิดการปนเปื้อนในเส้นท่อก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากภาพข่าวนะครับก็เอามาเขาก็จะมีถังเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีถังจะคล้ายๆรูปแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีถังใต้ดินแล้วก็ถังสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส
หอพักชั้นใต้ดินนะครับที่เขาบอกแล้วเขาจะมีคุยกันเรื่องท่อนะครับเรื่องเชื่อมท่ออะไรเงี้ยที่อาจจะดูแบบมีสนิมหรือว่ามีความไม่เรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นถังบ่อพักชั้นดาดฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อเก็บน้ําข้างบนดาดฟ้าก่อนจะแตกต่ายลงมาข้างล่างนะครับครับเขาก็มีการเก็บน้ํานะครับในนั้นจะเป็นน้ําก่อนเข้าถังนะครับเข้าไปทําการตรวจดูนะครับว่ามีการปนเปื้อนเหมือนมีเชื้ออะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่จะพูดกันนะครับก็คือว่าเฮ้ยเชื้อที่มาเนี่ยจากการประปาเนี่ยมันมีการปนเปื้อนหรือเปล่านะครับตอนแรกก็จะเป็นตามที่ผมบอกมันจะแบ่งเป็นความรับผิดชอบเป็น2ส่วนนะครับก็คือมิเตอร์นะครับอยู่ก่อนส่วนที่เป็นของการประปาตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นของบ้านเรือนนะครับอันนี้เขาก็มาเก็บในส่วนของที่เป็นการประปานะครับก็มาวัดน้ําดูนะครับว่ามีค่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์จอยบอกคือบอกว่าปกติแล้วค่าเนี่ยเราต้องมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลืออยู่นะครับในเส้นท่อนะครับที่เป็นส่วนที่ใช้ในการระบบแจกจ่ายนะครับอยู่ประมาณ0.2ถึง0.5 ppm นะครับตรงนี้เขาก็การประปาก็มาทําการวัดนะครับก็พบว่าค่าคลอรีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.2นะครับตรงนี้ก็อยู่ปิ่มๆเลยพอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับในตามมาตรฐานเกณฑ์นะครับแต่พบว่าไปทําการตรวจต่อนะครับก็คือตรวจในถังนี้แล้วก็ตรวจในถังนี้ก็คือไม่มีการพบคลอรีนอิสระที่หลงเหลืออยู่นะครับปกติแล้วคลอรีนตกค้างเนี่ยมันก็จะอาจจะปกติคลอรีนเนี่ยเติมเข้าไปมันก็จะสูญสลายไปเองตามได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ยกตัวอย่างเช่นเราต้องมาดูว่าน้ําเนี่ยมันมีการกักเก็บที่เป็นระยะเวลานานหรือเปล่านะครับน้ําในระบบนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นในถังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติถังไม่ได้มีขนาดใหญ่มากขนาดนั้นปกติแล้วมันจะมีคำนวณอัตราการใช้น้ําของผู้คนได้เนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเรียกเหมือนเป็น turnover นะครับคือปริมาณน้ําที่จะค้างในถังเนี่ยมันจะมีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับอัตราการใช้เนี่ยถ้าเกิดน้ํามันมีการฝีเข้ามาใหม่เรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้มีการไม่ได้มีสิ่งสกปรกอยู่เนี่ยค่าคลอรีนมันควรจะต้องยังมีความยังต้องสามารถตรวจวัดได้อยู่นะครับก็คือไม่ได้มีตัวที่ทำปฏิกิริยาแล้วก็คอนซูมคลอรีนไปขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้ในกรณีที่ไม่มีค่าคลอรีนหลงเหลืออยู่เลยก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าจะมีในที่เก็บกักเก็บน้ําแล้วเนี่ยอาจจะมีความไม่สะอาดอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่จริงถึงแม้เราเก็บไปนานบางทีค่าคลอรีนมันก็จะมีการลดลงได้อยู่นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการชี้วัดนะครับแล้วก็เขาจะมีการประปาคือจะมีมาตรฐานอยู่นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นัดค่าของคลอรีนนะครับตอนแรกได้1 ppm แล้วก็มีคลอรีนอิสระหลงเหลืออยู่ที่ปลายถังนะครับตรงนี้อยู่ที่0.2นะครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะสนใจก็คือเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วจริงๆเนี่ยเชื้อนะครับมันมีความทนทานต่อคลอรีนขนาดไหนนะครับหรือว่ามันมีโอกาสในการอยู่มีความแอคทีฟอยู่ตรงนี้เนี่ยในระบบของเรายังไงได้บ้างนะครับก็อันนี้ก็ผมก็เอามาจากจริงๆการเจอเชื้อตัวเนี้ยว่ามันมีการโอกาสในการเจอขนาดไหนนะครับก็จริงในข่าวจะมีประมาณ2-3 ตัวนี้ก็ยกมา1 ตัวนะครับก็เป็นอาแคนทามีบ้านะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเชื้อปรากฏก็เป็นเชื้อที่อยู่ในกลุ่มของเป็นเชื้ออะมีบ้านะครับว่าที่อยู่ที่พบนะครับก็จากรายงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายงานของ Health Effect Support Document ของ US EPA นะครับองค์การสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับจริงๆก็มีการพบว่าไม่จริงแล้วในหลายๆพื้นที่ในหลายๆประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นในเม็กซิโกอังกฤษหรือเยอรมันนะครับก็ไม่ได้มีการตรวจพบเชื้อนี้เหมือนกันนะครับในน้ำประปานะครับนี่ก็จะยกตัวอย่างเช่นน้ําที่ออกมาจากก๊อกนะครับตามบ้านเรือนต่างๆนะครับหรือว่าในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการพบเชื้อนี้อยู่นะครับเพราะจริงก็เป็นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเชื้อที่ค่อนข้างแพร่หลายเหมือนกันนะครับที่อยู่ในระบบการจ่ายน้ํานะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นติดเชื้อทางตาใช่ไหมครับเขาก็จะมีรายงานเหมือนกันนะครับว่าเขามีการพบเชื้อตัวเนี้ยที่อยู่ในระบบของที่เขาจะเรียกว่าเหมือนเอาเป็นที่ล้างตาล้างคอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยครับที่มีการใช้อยู่นะครับแล้วก็พบว่าตรงเนี้ยถึงแม้ว่าไอ้ตัวเนี้ยครับยังมี
ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีแท็บวอเตอร์ที่ containing free chlorine ตรงนี้นะครับที่เขาบอกเนี่ยก็คือหมายความว่าน้ำประปาเนี่ยถึงแม้ว่ามี free chlorine หลงเหลืออยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะมีการพบเจอเชื้อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรายงานนี้เขาไม่ได้มีรีพอร์ตว่าค่าของ free chlorine เป็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านขวาเป็นอีกงานหนึ่งที่ในอังกฤษนะครับก็มีการพบเจอตัวนี้เหมือนกันนะครับที่อยู่ในมีการพบเพื่อนในน้ำผลิตน้ำประปานะครับคราวนี้เราก็จะมาดูข่าวนะครับว่าเฮ้ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจผิดพลาดกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยแล้วที่จริงแล้วไอความสามารถจัดการเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนไหนบ้างหรือยังไงนะครับก่อนอื่นเลยแต่ที่เราดูระบบแล้วนะครับก็ผมขอย้อนกลับไปเลยก่อนที่เป็นภาพรวมนะครับของการผลิตน้ำนะครับก็คือจะมีน้ําจากแม่น้ําใช่ปะครับที่เราเอามาใช้แล้วก็มาใช้ในการผลิตน้ำประปาใช่ครับหลังจากนั้นเราก็จะไปสู่ระบบการแจกจ่ายนะครับแล้วก็ยังมาสู่คอนโดนะครับจุดหนึ่งก็คืออาจจะว่าเฮ้ยในเชื้อเนี่ยมันอยู่ในระบบน้ำประปาหรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราจะมีความสามารถในการกําจัดเชื้อได้ยังไงบ้างนะครับจุดแรกที่สําคัญที่ใช้ในการกําจัดเชื้อเลยจริงๆแล้วควรจะอยู่ที่ระบบของอะไรอะการประปานะครับที่ใช้เป็นระบบผลิตนะครับก็จะเป็นประกอบไปด้วยหลายๆส่วนนะครับส่วนสําคัญเลยก็จะเป็นระบบของฟิลเทชันนะครับแซนฟิลเทชันนะครับที่อยู่เป็นระบบหนึ่งเป็นระบบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาอยู่แล้วนะครับอีกกระบวนการนึงคือเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยฟอรีนนะครับส่วนตอนท้ายเนี่ยส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นกระบวนการแจกจ่ายแล้วก็ในส่วนที่กักเก็บน้ําก่อนที่จะเอาไปใช้เนี่ยจริงๆตรงนี้มันจะต้องเป็นส่วนสําคัญมันคือกระบวนการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการปนเปื้อนมากกว่านะครับจะไม่ใช่เป็นจุดที่จะเป็นหนึ่งในกระบวนการหลักที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแต่ว่าเราก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับที่ใช้ในการกระบวนการป้องกันนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือการมีตัวที่ผมหาเมาส์ไม่เจอกระบวนการที่ก็คือมีค่าคลอรีนอิสระที่หลงเหลืออยู่ในเส้นท่อนะครับว่าอาจจะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีการปนเปื้อนเข้าไปอีกมันยังมีคลอรีนเหลืออยู่อีกนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้อาจจะสามารถช่วยในการลดปริมาณเชื้อได้นะครับหรือว่ายกตัวอย่างเช่นการมาตรการการใช้น้ําต่างๆนะครับตรงนี้นะครับที่จะใช้ในการป้องกันได้นะครับทีนี้ก็จะมีข่าวออกมานะครับก็อันนี้ผมก็รวมมาจากของ PPTV นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้จะมีการบอกว่าเชื้อนะครับสามารถถูกทำลายด้วยวิธีการเติมคลอรีนนะครับให้คงเหลือไม่ต่ำกว่า0.2นะครับ ppm นะครับ ppm ก็คือจะเทียบแล้วก็คือคล้ายๆกับมิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับมีค่าใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สามารถกําจัดเชื้อได้นะครับหรือว่านี้จากสำนักข่าว InfoQuest ก็เหมือนกันจะมีเขียนว่าเชื้อถูกทำลายด้วยวิธีการเติมคลอรีนให้มีคลอรีนอิสระคงเหลือไม่ต่ำกว่า0.2 ppm นะครับคราวนี้ก็จะเป็นจากที่เมื่อกี้พี่จอยพูดเรื่องการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนไปแล้วคราวนี้ก็จะเป็นคําถามแล้วเราต้องมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันสามารถฆ่าเชื้อได้จริงหรือเปล่านะครับ0.2 ppm แต่จริงแล้วตามหลักกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูสองส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นความเข้มข้นนะครับก็คือ C นะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น contact time นะครับหรือตัว T นะครับก็เป็นค่าของ CT value นะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าตัว Acanthamoeba เนี่ยจริงแล้วค่า CT มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยตรงนี้เราใช้แค่0.2เนี่ยจริงๆมันยังไม่มีเรื่องของ contact time ที่มาเกี่ยวข้องเลยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็0.2เนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันต้องดูเป็นค่าของ CT value นะครับก็ผมก็ไปดูลองไปดูงานนะครับวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันมีความทนทานต่อคลอรีนขนาดไหนนะครับต้องมีการใช้ความเข้มข้นแล้วก็ระยะเวลาสัมผัสประมาณเท่าไหร่นะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานจากตัวของ USEPA นะครับที่รายงานออกมานะครับปรากฏไอคานามีบ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวอะมีบ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะมีบ้าเนี่ยมันจะมีเฟสอยู่2เฟสหลักๆนะครับเฟสแรกก็คือเป็นตอนระยะที่เป็นซิสต์นะครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะเป็นไข่นะครับตัวนี้เนาะและอีกตัวหนึ่งเป็นระยะของโทโพไซต์นะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นตัวออกมาแล้วเขาก็ปกติแล้วเนี่ยกระบวนการบําบัดเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีทั้งโทโพไซต์และซิสต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง45ไมโครเมตรนะครับระยะเอ้ยหมายถึงว่าขนาดตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วกระบวนการที่สามารถบําบัดได้ก็คือกระบวนการแซนฟิลเทชันนะครับกระบวนการกรองละเอียดนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการหลักอยู่แล้วที่เราใช้ในการผลิตน้ำประปานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็จะสามถ้าเกิดเรามีการดูแลกระบวนการบำบัดที่ดีก็จะสามารถกําจัดตัวนี้ออกไปได้นะครับ
อีกส่วนหนึ่งในส่วนของคอลีนเนี่ยจากรายงานเขาพบว่าจริงแล้วตัวเนี้ยมีความทนทานต่อคอลีนที่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะระยะที่มันเป็นระยะที่เป็นซิสนะครับตัวนี้คือระยะที่มันเป็นกลมๆหรือเป็นไข่อยู่นะครับที่ทนทานที่ค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของค่าที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับปรากฏว่ามันจะมีรายงานนะครับพบว่าใช้ในการค่าที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคจะอยู่ที่ประมาณ16ลิตรไอ้16มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับจะสามารถลดเชื้อตัวนี้ได้ประมาณ4ล็อกดีดักชันนะครับหรือว่า99.99%นะครับก็จะเห็นถ้าเกิดเราคำนวณค่า CT ตรงนี้ออกมาคร่าวๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ16นะครับคูณด้วย1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะครับคูณไปก็จะอยู่ที่ประมาณ900นะครับมิลลิกรัมเปอร์มิลลิลิตรมินิตนะครับตรงนี้นะครับ960นะครับไม่ใช่900 960นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยค่าคอลีนอิสระคงเหลือนะครับอยู่ที่0.2มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับเทียบแล้วจะให้ได้ค่าของ CT ที่เท่ากันนะครับตรงนี้ระยะเวลาสัมผัสมันต้องไปสูงมากนะครับนานมากนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ดีขนาดนั้นนะครับในกรณีที่มันมีลักษณะที่มันเป็นซิสนะครับหรือว่าเป็นไข่อยู่นะครับอีกอันนึงก็คือจะมีรายงานพบว่าที่ประมาณ99.99เนี่ยล็อกรีดักชันเนี่ยจริงบางทีถึงแม้เราใช้ที่6มิลลิกรัมเปอร์ลิตร24ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่เพียงพอนะครับในการลดลงได้ที่ระดับนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วตัวนี้มันจะทนทานต่อคอลีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการสําคัญจริงๆมันต้องกําจัดออกด้วยฟิลเทชันนะครับที่จะสามารถให้ความมั่นใจได้นะครับในการกําจัดนะครับหรือแม้แต่กระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วย UV นะครับก็จะใช้โดสนะครับอยู่ที่ประมาณ70มิลลิจูล per square centimeter นะครับก็จะสามารถลดลงไปได้ประมาณ2ล็อกรีดักชันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับเชื้อตัวอื่นพวกเชื้อไวรัสหรือเชื้ออื่นก็จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเชื้อที่ค่อนข้างมีความทนทานนะครับในกรณีที่เป็นซิสนะอีกรูปแบบหนึ่งคือในกรณีที่มันมีลักษณะเป็นของโทรโพไซต์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นตัวมาแล้วเนี่ยตัวนี้จะถือว่ามีความทนทานค่อนข้างต่ำนะครับก็คือไม่ได้ทนทานต่อคอลีนมากขนาดนั้นนะครับอันนี้เขาก็มีแนะนําจากรายงานนะครับในอดีตนะครับพบว่าใช้คอลีนโดสตั้งต้นที่1มิลลิกรัมเปอร์ลิตรแล้วก็จะมีค่าเรซิดัวอยู่ที่ประมาณ0.25มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับเป็นเวลา30นาทีเนี่ยก็สามารถกําจัดได้ประมาณ99.99%นะครับตรงนี้ที่ pH 7นะครับ pH ต้องประมาณยิ่งสูงมันจะยิ่งประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจะต่ําลงนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าความหมายตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าจากตั้งต้นนะครับคือเราต้องโดสคอลีนเข้าไปก่อนนะครับที่1มิลลิกรัมเปอร์ลิตรตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้ค่าคอลีนที่มันหลงเหลืออยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่0.25นะครับตรงนี้ก็คือจะเพียงพอนะครับแต่ว่าตรงนี้จริงมันก็เป็นค่าที่เขารายงานจริงมันเป็นการศึกษาที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีการคำนวณค่า CT มาละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่แล้วก็เราจะได้เห็นไอเดียคร่าวๆได้นะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็ย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วในระบบเนี่ยถ้าเกิดยกตัวอย่างถ้าเกิดมีการปนเปื้อนมาเนี่ยจริงๆแล้วถึงแม้มีคอลีน0.2มิลลิกรัมเปอร์ลิตรก็ไม่ได้หมายความว่ามันอาจจะทําลายตัวอาคารทามีบ้าที่มันเป็นลักษณะที่เป็นซิสได้นะครับแต่ตัวโทรโพไซต์เนี่ยอาจจะสามารถช่วยยับยั้งได้บางส่วนนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่มันยังมีการปนเปื้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการอันนี้ก็คืออาจจะต้องมีการในกรณีที่เราเป็นการดูแลที่ปลายทางนะครับก็คือในกรณีที่เราไม่มีหลบหลอนตรงนี้วิธีหนึ่งก็คือใช้ในการล้างถังหรือล้างท่อตรงนี้นะครับก็คือการดูบำรุงรักษาหรือทําความสะอาดนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวเนี้ยอาคารทามีบ้าหรือไอตัวอามีบ้าเนี่ยจริงมันมีลักษณะหนึ่งที่มันจะไปอาจจะไปอาศัยอยู่ในไบโอฟิล์มในเส้นท่อหรือในระบบได้นะครับทําให้มันอาจจะมีความทนทานต่อสารฆ่าเชื้อโรคเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีความทนทานอยู่ในพื้นที่ได้นะครับตรงนี้นะครับครับหลักๆก็ประมาณพี่จอยมีอะไรเสริมไหมครับยังไม่มีค่ะครับก็ผมก็ประมาณนี้ครับเอางี้นะครับใครมีอะไรแลกเปลี่ยนก็สามารถออกได้นะครับค่ะขอบคุณอาจารย์จิมอาจารย์จอยมากๆนะคะเบื้องต้นมีใครมีข้อคำถามอะไรไหมคะสวัสดีค่ะจากมหาลัยนครศรีธรรมราชนะคะ
ใช่ค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะในกรณีที่เป็นพวกเหมือนบ้านเรือนทั่วไปอะค่ะในชนบทอ่ะเวลาเขามีบ่อเกลอะหรือบ่อซีเมนต์คือไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการตรวจสอบยังไงคะว่าแบบมันได้มาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เห็นเหมือนเวลาสร้างก็ไม่ได้มีใครมาตรวจสอบอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนตรวจสอบว่าตรงตามสเปคหรือเปล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมช่วยตอบก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าพี่จอยมีเสริมเลยนะปกติถ้าเกิดให้ผมบอกตามตรงเลยก็ปกติเราจะไม่มีนะจะไม่ได้มีคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาจะดูคือจะดูตอนสร้างเป็นหลักนะครับตอนนั้นนะก็จะเป็นตัวที่สําคัญที่อาจจะสามารถให้ได้ตามทําได้ถูกต้องตามสเปคอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถังเนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกคือถังแบบนึงคือจะเรียกว่าเป็นถังชีวอนามัยเนี่ยอันนั้นมันจะมีบริษัทที่เหมือนรับรองอยู่เหมือนถังที่ได้มาตามมาตรฐานนะครับได้รับการรับรองอยู่ครับอันนั้นจะมีอยู่ครับแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเวลาเราสร้างเสร็จไปปุ๊บส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้มีใครมาดูแลขนาดนั้นนะครับบางทีถังมันอาจจะมีการแตกหรือมีอะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครรู้เพราะมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะเหมือนออกแนวปล่อยค่อนข้างปล่อยตามมีตามเกิดนิดนึงนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาคือซ่วมตันอะไรเงี้ยถึงจะมีคนเข้ามาดูนะครับอีกแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะเป็นบ่อเกลอะบ่อซึมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะไม่ได้มีมาตรฐานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็หมายถึงว่ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองนะครับในการทำนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะแค่ทําให้มันสามารถกักเก็บอุจจาระได้ปริมาณที่เท่าไหร่ต่อผู้คนที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยครับที่จะมีการปลดปล่อยอุจจาระต่อวันลงมาอย่างเงี้ยครับให้มันกักเก็บได้แล้วไม่มีการตันเร็วจนเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกบ่อนึงก็จะเป็นบ่อแค่ปล่อยให้น้ำมันซึมออกไปรอบๆนะครับมันนี้นะครับอ๋อแสดงว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะในตามแบบชนบทตามบ้านเรืออะไรพวกนี้เพราะสว่่วานใหญ่ก็ครับยิ่งถ้าเกิดเป็นระบบบ่อเกิดบ่อซึมเนี่ยความเสี่ยงจะค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่ามันจะปล่อยออกไปคือซึมไปยังตามทั่วไปเลยครับแต่ว่าที่เป็นถังชีวอนามัยเนี่ยที่เป็นถังลักษณะเป็นถังพลาสติกครับสำเร็จรูปเนี่ยอันนั้นมันจะส่วนปกติแล้วมันจะไม่ได้ให้ซึมออกครับมันจะต้องต่อเข้ากับรางระบายน้ําสาธารณะเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะมันก็จะลงไปในไปยังคลองหรือไปอะไรมากกว่าครับมันจะไม่ได้ซึมอยู่ในพื้นที่ในใต้ดินนโอะครเัคบค่ะอาจารหยร์ือขวอ่บาคลุณงไปมากปคน่ะเปื้อนน้ําใต้ดินขนาดนั้นครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีใครมีข้อคำถามเพิ่มเติมไหมนะคะถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวเราไปอีกจรเซสิงชั่นจรหนึ่งิงๆไม่แน่ใจว่าของทางกองระบาดหรือว่าทีมสอบสวนมีอัปเดตในเรื่องตัวที่เรื่องที่เป็นข่าวเรื่องตาแดงที่คอนโดไหมหรือว่าเรื่องของตัวเชื้อหรือว่าอะไรเงี้ยในเรื่องของอันนี้เอาเบรกนี้จะเป็นการลงไปร่วมกันกับทางตัวเขตนะคะก็คือสปคมตอนนี้กำลังเป็นช่วงติดตามอยู่ค่ะก็เลยยังไม่สามารถมีผลที่จะมานำเสนอเบื้องต้นให้ทางทุกท่านได้รับทราบร่วมกันค่ะเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อกี้พอดีเพิ่งนึกออกว่ามีเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของการตรวจวัดนะครับก็คือเรื่องของปริมาตรนะครับปริมาตรน้ำที่เราใช้ในการตรวจวัดนะครับก็คือตามยกตัวอย่างเช่นตามมาตรฐานแล้วเนี่ยครับนี้ตามมาตรฐานของการประปาใช่ไหมครับเขาบอกว่าต่อ100 มล.ครับตรงนี้คอลิฟอร์มแบคทีเรียข้อหมายตรงนี้คือเราหมายความว่าเราต้องเอาน้ำ100 มล.มาตรวจนะครับนะครับหรือว่าตรงนี้ในกรณีนี้จะเป็นต่อ20 ลิตรสำหรับการตรวจไวรัสก็คือหมายความว่าเราต้องเอาน้ำทั้ง20 ลิตรเนี่ยมาผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการกรองนะครับมาใช้ในการตรวจนะครับไวรัสหรือว่าแบคทีเรียตัวนี้นะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยในการติดตามที่แบบไปตรวจเนี่ยบางกรณีเขาจะใช้เป็นเหมือนชุดคิดบางทีก็จะตรวจได้แค่1 มล.หรือ10 มล.เพื่ออาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรารีพอร์ตเนี่ยว่าออกมาจะสมมติตรวจไม่พบในน้ำ1 มล.เนี่ยจริงความหมายมันจะไม่เท่ากับไม่พบในน้ำ100 มล.อะไรอย่างเงี้ยครับ100 มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่ไปสอบถามหรือว่าไปถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานค่าของความเข้มข้นของเชื้อนะครับที่ตรวจพบนะครับมานี่ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์จิมอันนี้ถามนิดนึงว่าในตารางนี้มันไม่มีอะมีบาอยู่อันอ๋นอี้ก็เลไมย่ใช่ครับไม่มีครับเพราะตัวอาคารทำมีบ้านไม่ได้อยู่ในไม่ได้จัดอยู่ในมาตรฐานจริงๆแล้วตัวส่วนใหญ่มาตรฐานคือเราจะเน้นพวกกลุ่มแมททีเรียทั่วไปเลยครับก็คือใช้เป็นตัวดัชนีชี้วัดหรือเป็นอินดิเคเตอร์มากกว่าครับหลายที่ก็คือจะเพราะจริงๆเชื้อมันมีอยู่เยอะมากเขาก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดว่ามีการปนเปื้อนหรือเปล่าครับเป็นหลักหรือว่าน้ําเรามีการดูแลขนาดไหนเนี่ยเพราะตัวนี้มันจะเป็นจริงๆมันพวกกลุ่มคอลิฟอร์มแมททีเรียเนี่ยจะจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวที่เจอได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับผมคิดว่าถ้าเกิดถึงแม้เอาน้ํามาตรวจตรงค่านี้ด้วยก็น่าจะเจอโอกาสก็น่าจะเจอเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเจอแคนทามีบ้านะครับแต่อาจจะต้องลองดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีแต่ว่าของการประปานครหลวงเนี่ยเขาจะมีเพิ่มพวกกลุ่มไวรัสแล้วก็กลุ่มโปรโตซัวเข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะมีบ้าเหมือนกันฉะนั้นอืมในบางกรณีคืออาจจะต้องในกรณีที่มีการระบาดก็ต้องไปตรวจหาตรวจเองนะครับว่าเราสงสัยเชื้อตัวไหนแล้วก็ทําการตรวจวัดอีกทีหนึ่งครับค่ะขอบคุณอาจารย์จิมอาจารย์จอยมากเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บคำถามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีช่วงสุดท้ายกันจะขออนุญาตไปเซสชันถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของมาตรฐานและการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากทางสำนักอนามัยสำนักสุขาภิบาลอนามัยของกรมอนามัยนะคะถ้าพูดชื่อผิดต้องขออภัยนะคะก็คือคุณปริชาติสร้อยสูงเนินนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะประวัติการศึกษาของท่านจบปริญญาตรีจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ท่านมีประวัติการทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ํานะคะแล้วก็ปัจจุบันอยู่กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ําบริโภคนะคะของกรมอนามัยยังไงเรียนเชิญอาจารย์เหมียวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนะที่ประชุมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะอาจารย์โอเคค่ะเดี๋ยวทางนั้นจะแชร์สไลด์ให้ใช่ไหมคะหรือให้มาเหมียวแชร์เองเลยอาจารย์แชร์เองได้นะคะค่ะโอเคค่ะสักครู่นะคะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเมื่อสักครู่หน่วยงานจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำนะคะจากกรมอนามัยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้จัดด้วยที่ให้เกียรตินะคะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนค่ะนี่ออกตัวก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่ามีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาประมาณ8ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะก็อยากต่อเนื่องกับทางอาจารย์จีนอาจารย์จอยนะคะเพราะว่าเรามีการบริฟกันก่อนแล้วอาจารย์ก็ให้ความรู้ทางด้านวิชาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ส่วนที่อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านนะคะได้รู้ว่าบทบาทที่เราอาจจะต้องมาเป็นคอนเน็กชันกันต่อไปอะค่ะน่าจะต้องมาทําความรู้จักกับส่วนของกรมอนามัยสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของงานน้ําสะอาดอะถ้าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขค่ะมันจะมีภาพที่เล็กมากและอยู่ในองค์กรก็คืออยู่ในกรมอนามัยแล้วก็มีแค่กลุ่มงานกลุ่มเดียวนะคะที่ทําเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็อยากจะนําเสนอประมาณ6หัวข้อนะคะเดี๋ยวให้ดูเรื่องจริงของประเทศแล้วกันว่าการเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของตัวชี้วัดระดับโลกกับสู่แผนปฏิบัติการหรืองบประมาณที่กําลังจะดีเฟนต์กันในอาทิตย์นี้นะคะ
ในเรื่องของสถานการณ์น้ำสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกหรือในของประเทศไทยรวมถึงกลไกการจัดการนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเฝ้าระวังนะคะของมาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะคะเพราะว่าอาจารย์จิมกับอาจารย์จอยก็ได้พูดถึงไปแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของยกเคสมาให้ดูนิดนึงว่ามีการประสานกันยังไงเราถึงจะได้เจอกันนะคะรวมถึงทางฝั่งของสถาบันการศึกษาด้วยค่ะในส่วนเรื่องของ SDG ค่ะจะพูดคร่าวๆไปแล้วกันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องน้ำใน SDG 6อะค่ะแต่มันก็มีความเชื่อมกันในของกระทรวงเราก็คือใน SDG 3กับ SDG 11นะคะในความรับผิดชอบของกรมอนามัยค่ะส่วนแผนที่มีการเชื่อมร้อยกันนะคะก็อาจจะคล้ายๆกับทางกรมควบคุมโรคเนาะอันนี้แค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วกรมอนามัยได้รับบทบาทตรงนี้ทำอะไรบ้างนะคะมันก็จะเป็นแผนที่มีการเชื่อมร้อยกันลงมาค่ะแล้วก็แผนที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านรับทราบก็คือว่าจริงๆแล้วในเรื่องการจัดการน้ำของบ้านเราอะค่ะหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะยังไม่ขึ้นเลยเหรอคะใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะขึ้นหรือยังคะนะคะขึ้นแล้วค่ะอาจารย์เห็นสไลด์ไหมคะเห็นค่ะโอเคเมื่อกี้พูดเลยไปถึงสไลด์นี้เลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้ก็เกินให้ฟังไปเกี่ยวกับที่มีการเชื่อมโยงของแผนนะคะขอทำเป็นฟูลสกรีนแป๊บนึงค่ะอันนี้เดี๋ยวแชร์เรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะคือเรื่องแผนคือเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเป็นส่วนที่สอดคล้องกับ SDG อยู่แล้วค่ะแต่คนนี้ถ้าเรามาดูสถานการณ์ในระดับโลกเองอะค่ะก็จะมีตัวชี้วัดหนึ่งนะคะสไลด์หายอีกแล้วค่ะไม่แน่ใจคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะของท่านอื่นเป็นไหมคะหรืออาจจะฟูลสกรีนไม่ได้ถ้าอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นเหมือนกันครับตอนนี้เห็นไหมคะยังไม่เห็นอาจารย์เกิดอะไรขึ้นหรือไม่ผู้จัดแชร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่เหมียวบอกให้ข้ามแล้วกันดีไหมคะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวคุณแพรหรือคุณหมอแชร์ให้ก็ได้ค่ะถ้างั้นเพราะเมื่อกี้มันขึ้นแล้วมันหายไปใช่ไหมคะรบกวนทางน้องแพรแชร์ให้หน่อยก็ได้ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะระหว่างรอแชร์ไฟล์เดี๋ยวเล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้วกันนะคะเมื่อกี้ส่งให้หมอกิ๊บอันนี้ทุกท่านเห็นสไลด์หรือยังนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้ผู้จัดแชร์เลยก็ได้ค่ะเมื่อกี้น่าจะถึงหน้าของสถานการณ์ระดับโลกค่ะอีกสไลด์หนึ่งค่ะค่ะหน้านี้ค่ะทุกท่านดูหน้านี้นะคะก็ตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของโลกอะค่ะก็จะมีตัวชี้วัด1นะคะใน SDG ก็คือ 6.1.1 ก็จะพูดในเรื่องของสัดส่วนของประชากรที่ได้ใช้แหล่งน้ำดื่มที่ได้รับการปรับปรุงค่ะซึ่งจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆก็คือตั้งอยู่ในสถานที่ที่เข้าถึงได้นะคะไปกลับไม่เกิน30นาทีใช้ได้ไม่จำเป็นและปราศจากอุจจาระหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนที่สำคัญซึ่งประเด็นของประเทศ
ของภาพทั่วโลกอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ73%นะคะแต่ ถ้าดูข้อมูลของประเทศเราเองค่ะยังไม่มีการรายงานในเรื่องของการเข้าถึงน้ำที่ปลอดภัยเราบรรลุในขั้นเซอร์วิสก็คือหมายถึงว่าขั้นมาตรฐานของที่บอกว่ายังอาจถ้าทุกคนดูระดับตัวชี้วัดอยู่นะคะเราบอกว่าเราทะลุ100นานแล้วค่ะผ่านมา5ปีแล้วก็ยังบอกว่าเราอ่ะผ่านมาตรฐานตรงเนี้ยมา100%แล้วแต่ในความเป็นจริงค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นแก็ปของประเทศอยู่นะคะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการคุยกันในของเวทีของระดับประเทศในเรื่องของการจะรายงาน SDGอยู่นะคะว่า image ตอนนี้เราอะยังไม่มี data ไปอัปเดตให้กับโลกเลยในของ UN Water เลยหรือว่าในของตัว SDG เองนะคะอันนี้ก็อยากจะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าเรื่องมาตรฐานนะคะยังมีความจำเป็นอยู่แล้วก็ในหลายๆประเด็นที่ของการประชุมวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกรมอนามัยก็จะได้นำเข้าข้อมูลในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานของประเทศด้วยเช่นกันค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะส่วน คุณภาพน้ำบริโภคค่ะในส่วนของที่กรมอนามัยดำเนินการอยู่จะเป็นการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะอยู่ด้วยกันประมาณ9ประเภทแต่ว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีโควต้าพอที่จะไปเก็บอีก2ประเภทนะคะหรือว่าจำนวนตัวอย่างที่เข้ามาน้อยก็เลยจะแสดงให้ทุกท่านเห็นว่ามีเฉพาะน้ำประปาการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคนะคะน้ำประปาจากของเทศบาลนะคะจากหมู่บ้านนะคะจากน้ำประปาภูเขาน้ำดื่มประชารัฐแล้วก็น้ำตู้หยอดเหรียญนะคะถ้าดูจากหน้านี้ค่ะก็จะชี้ให้เห็นว่าแม้การเก็บข้อมูลของเรามาตลอดเนี่ยจะเห็นว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามาดูในฝั่งของประเภทน้ำก็จะเห็นว่าตัวที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วยังเป็นแก็ปอยู่เนี่ยก็หนีไม่พ้นประปาของเทศบาลหมู่บ้านนะคะแล้วก็จริงๆน้ำประปาภูเขาเนี่ยอาจจะต้องมาจัดกลุ่มใหม่เพราะว่าเรียกว่าน้ำประปาภูเขาแต่ว่าเป็นการแบบต่อท่อจากแหล่งน้ำมาโดยตรงด้วยซ้ำนะคะไม่ได้มีการกระบวนการปรับปรุงใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกอิชชูหนึ่งที่ทางกรมก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ค่ะถัดไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลชุดที่พวกท่านเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะคือชุดเดียวกับที่เราได้นำเข้าไปคุยในของสภานะคะก็จะมีคณะอนุกรรมาธิการที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็อยากจะมีการขับเคลื่อนให้ประเทศเราเนี่ยจะทำให้โครงการน้ำประปาดื่มได้มันดื่มได้จริงๆเนาะเพราะว่าแก็บส่วนใหญ่ก็ค่ะก็จะเหมือนกับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็คือว่าในขณะที่การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคเขาบอกว่าเขาเนี่ยคุณภาพน้ำได้มาตรฐานเกิน100%ละถ้าเทียบกับเบนช์มาร์กของที่กรมอนามัยนี้ก็คือ21พารามิเตอร์นะคะที่อาจารย์จิมอาจารย์จอยได้พูดถึงไปหรือพารามิเตอร์ของเขาที่มีการตรวจเพิ่มเติมตรงนั้นนะคะแต่ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาของประเทศเราอยู่อะค่ะมันจะเป็นในส่วนที่พวกท่านอาจจะต้องไปออกสอบแล้วก็มันเกิดจากสาเหตุน้ำตรงนี้จริงๆไหมนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่บริหารจัดการโดยเทศบาลหรือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านค่ะถ้ามาดูในรอยลักษณ์ของการปนเปื้อนนะคะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ากลุ่มของแบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นตัวที่พบมากที่สุดเลยด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าตัวที่ไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็จะมีอยู่แค่2พารามิเตอร์ก็เห็นมีในฟลอร์ถามว่าแล้วตัวอื่นล่ะใช่ไหมคะมีตัวอื่นด้วยนะที่เกิดเคสพวกนี้อะไรก็ไม่ได้มีกำหนดไว้ในมาตรฐานนะคะเพราะว่าการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากเพิ่มตัวไหนเข้าไปก็ได้มันจะมีในส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเข้ามานะคะหรือแม้กระทั่งผู้ที่จะเป็นคนศักยภาพในการตรวจสอบเลยค่ะมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการส่วนที่เป็นผู้ปฏิบัติการตรงนี้อยู่ด้วยนะคะรวมถึงส่วนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือคนที่ผลิตน้ำนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องมาพิจารณาด้วยว่าดำเนินการได้หรือเปล่าถึงแม้จะมีเป็นมาตรฐานกลางมาให้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีการถกประเด็นนี้กันอยู่นะคะว่าตกลงจะเอามาตรฐานกรมอนามัยหรือจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่หรือจะใช้มาตรฐานของที่ไหนนะคะถัดไปค่ะส่วนนี้นะคะก็เมื่อสักครู่พูดไปแล้วประเภทน้ำอะค่ะก็เลยให้ดูสัดส่วนใหญ่ๆจริงๆก็อยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆนะคะส่วนนี้แต่ส่วนที่เป็นน้ำของส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะเป็น
ส่วนที่เช่นบ่อตื้นนะคะน้ำฝนหรือว่าบาดาลพวกนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่กรมก็ยังให้ความสำคัญอยู่แต่ว่าปีหลังๆมาเนี้ยจะมาเทแซมเปิลนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆกลไกต่างๆเนี่ยให้กับประปาหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะได้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่บอกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะไม่ลงรายละเอียดนะคะคือตอนนี้ประกาศกรมอนามัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นปี2563นะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทางด้านต่างๆตามนี้นะคะก็เมื่อสักครู่อาจารย์จิงพูดไปแล้วเนาะนี่ก็ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันค่ะคือมีที่มาที่ไปอยู่นะคะว่าทําไมเป็นนี้แล้วก็ขององค์การอนามัยโลกค่ะมีการอัปเดตไกด์ไลน์ของ Drinking Water เนี่ยเมื่อปี2022มาล่าสุดแล้วค่ะคราวนี้กรมก็ต้องรีวิวแล้วก็รวมถึงเก็บเคสต่างๆจากเดี๋ยวทุกท่านจะมาแชร์วันนี้ด้วยนะคะก็นี่จะเป็นตัวแทนแล้วก็อาจจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในเวทีนี้รวมถึงของกรมควบคุมโรคอาจจะต้องอินไว้กันเข้าไปช่วยในการพิจารณาในการปรับปรุงด้วยค่ะถัดไปค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงให้ฟังนะคะว่ากลไกการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคจริงๆเนี่ยคงไม่ได้มีเฉพาะส่วนของท้องถิ่นหรือว่าส่วนของส่วนกลางออก policy ไปนะคะก็จะมีทั้งแม่บทที่ตั้งต้นโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่แหละแล้วก็กลไกของกระทรวงอะค่ะเราจะใช้เหมือนเป็นหลักการของ A2AM เนาะก็จะมีการประเมินเนี่ยเขาจะชอบใช้คำนี้เนาะสังเคราะห์ให้ความรู้ชี้เป้าเฝ้าดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีคอนเน็กชันที่กรมอนามัยก็มีเหมือนกับกรมควบคุมโรคก็คือมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะคะก็จะใช้กลไกของคณะทำงานที่อยู่ในระดับจังหวัดเนี่ยเป็นการขับเคลื่อนพอมีการสุ่มเฝ้าระวังในพื้นที่เนี่ยก็จะมีเครือข่ายในพื้นที่นี่แหละนะคะช่วยในการดำเนินการเก็บตัวอย่างแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งตรงนี้จะมีการถ่ายทอดทั้งตัวชี้วัดแล้วก็ถ้าจะมี building capacity อะไรต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอบรมในเรื่องของน้ำบริโภคค่ะมันก็จะมีการถ่ายทอดลงไปตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงในระดับท้องถิ่นค่ะถัดไปค่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่อาจจะไม่ได้เป็นวิชาการมากนะคะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ทางกรมแล้วก็หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายดำเนินการร่วมกันอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ในเรื่องของการจัดการน้ำประปาหรือน้ำบริโภคค่ะก็จะมักจะใช้คำนี้อยู่เสมอพวกท่านก็อาจจะเคยได้ยินตลอดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะเขาก็จะแบ่งบทบาทกันว่าใครอยู่ฝั่งไหนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประเด็นตรงนี้กันยังไงนะคะก็คือมันก็จะเริ่มต้นที่แหล่งน้ำดิบนะคะก็เป็นหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะคะกรมชลประทานกรมควบคุมมลพิษนะคะกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะตรงนี้แหละก็เหมือนที่บอกว่าหัวใจสำคัญมันพร้อมกันทั้งระบบนะคะส่วนกลางน้ำจริงๆเลยมันก็จะมีผู้ผลิตหลักๆของบ้านเราของเรื่องน้ำประปาก็จะมี3ส่วนหลักๆนะคะที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ส่วนที่สำคัญที่อยู่ในบทบาทของเฮลก็คือจะเป็นในเรื่องของกรมอนามัยดูอะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากการเฝ้าระวังการสุ่มเฝ้าระวังเนี่ยยังจะมีในเรื่องของการแอคเครดิตค่ะก็คือว่าถ้าเขาสามารถดำเนินการได้นะคะแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือเงื่อนไขตามที่กำหนดเนี่ยก็จะมีการเหมือนสแตมป์ให้ว่ารับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้เนาะก็หลายๆท่านก็บอกว่าก็ดื่มได้กี่โมงหรือว่ารับรองไปแล้วสามารถดื่มได้จริงๆหรือเปล่าค่ะมันก็ยังมีแก็บตรงนี้อยู่เหมือนกันว่าพอเราการันตีให้นะคะมันก็จะเป็นน้ำที่เขาส่งไปยังครัวเรือนค่ะแต่ว่าก็จะมีเคสพวกนี้โผล่มาเรื่อยๆเหมือนกันนั่นก็เป็นการจัดการที่จะต้องไปสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพน้ำให้แก่ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนนี้แหละที่พอดำเนินการแล้วค่ะคือเป้าประสงค์หลักๆเลยก็มีเหมือนกันกับหลายๆเป้าก็คือว่าถ้าเรามีน้ำประปาที่สะอาดนะคะแล้วก็มาตรฐานที่ใช้เนี่ยมันสามารถกำกับแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราอยากจะให้น้ำของประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงบริการขั้นปลอดภัยนะคะรายงานเป็นสเตตัสของโลกได้ด้วยของประเทศได้ด้วยแล้วก็ดื่มได้จริงๆอะค่ะอันนี้ค่ะคือเป้าหลักๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไปสอดคล้องกับทางระบาดวิทยาหรือทางการควบคุมโรคยังไงก็
อันเนี้ยเหมือนยากนะคะเป็นอิชชูที่ยากมากคือมันสอดคล้องกันหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นปัจจัยเดียวมาจากน้ำไหมหรืออาหารด้วยนะคะก็คือสุดท้ายเราก็อยากจะให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการบริโภคน้ำลดลงนะคะซึ่งตรงเนี้ย